พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ประจำปี2559ปัจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับและในอนาคตยังอาจขยายฐานไปสู่อุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากค่ะสวทช.จัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ประจำปี2559หรือ Auto Parts Tech Day 2016ขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคตการบินและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออัปเดตเรื่องราวความรู้และไอเดียใหม่ๆด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สามารถต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ไฟฟ้าได้โดยผ่านการบรรยายพิเศษและสัมมนาของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการบินและยานยนต์ไฟฟ้านิทรรศการที่จะมาแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจการแสดงผลงานทางเทคโนโลยีอีกมากมายการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านยานยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000